ไอ้คอมันหายหมดแล้วก็ไอ้กำยานมันบอกว่าเอ็งจะมาผูกคอตายอ่ะโถพ่อคนอย่างฉันน่ะเหรอจะคิดสั้นอย่างนั้นแล้วนี่ลูกชายในอำเภอก็จะมาสู่ขอซะเมื่อไหร่ก็มันลืมนี่แล้วลูกเอ็งต้องเตรียมตัวให้ดีนะลูกนะนะฉันเตรียมไว้แล้วมันต้องอย่างนั้นสิลูกพ่อดีใจนะที่เองน่ะเห็นดีเห็นงามกับพ่อพ่อยังไงยังไงซะมันก็เป็นอนาคตที่ดีของเองนะเอาอย่างนี้พรุ่งนี้เองไม่ต้องไปขายของฉันก็ไม่ไปขายอีกแล้วล่ะมันถ้าอย่างนั้นถึงว่าเอาละเดี๋ยวพ่อจะไปอาบน้ำอาบท่าก่อนนะลูกนะพอวิ่งมานี่หัวใจหล่นไปที่ตะตุ่มนะลูกเอ้ยแม่ครับไม่ต้องมั่นเลยครับแม่ไม่ต้องมั่นเลยครับแต่งเลยครับแต่งเลยครับแม่นะครับแต่งเลยครับแม่อย่าเพิ่งใจร้อนสิลูกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตของลูกนะอืมใช่พ่อก็มีหน้ามีตามีตำแหน่งหน้าที่อ่ะเราจะต้องไปคุยแล้วก็ไปสู่ขอเขาเป็นทางการก่อนแล้วจะมั่นหรือจะแต่งก็ให้ว่ากันอีกทีนึงอ๋อแต่ว่านึกไม่ถึงเลยว่าจะมีลูกสะใภ้เป็นแม่ค้าแม่ครับถึงจะเป็นแม่ค้าแต่ก็จัดได้ว่าสวยที่สุดแล้วนะครับแม่แถมยังมีตำแหน่งเป็นประกันอีกเลไลนะเขาเป็นคนเรียบร้อยผมกล้ารับรองได้เลยนะครับว่าเขาจะไม่ทำให้พ่อกับแม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่งเลยนะครับแม่นะพ่อนะดูสิครับคุณแต่งเลยนะครับเป็นอมมากอ๋อเป็นไงล่ะพวกมึงอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะพรุ่งนี้แล้วสิเขาจะมาข้อใช่จ้ะดีแล้วนี่พวกเอ็งนี่วางแผนกันมาหรือยังแม่ลุงพูดยังกับไม่เชื่อความคิดของพวกเราโอ้ยรับรองเลยนะจ๊ะว่างานเนี้ยล้มแน่ๆ แล้วในที่สุดไอ้รุ่งจะต้องเป็นผู้ชนะแน่นอนแน่นอนทำไมได้อย่างนั้นเถอะแรกๆนะตอนนอมแกก็โกรธแต่ทำไมล่ะไอ้รุ่งไม่ได้หรอกหาก็ใจคอไม่ค่อยดีเว้ยเพราะตอนนอมนี่เอาแน่แกไม่ได้บ้าๆบอๆเว้ยแกเป็นโรคประสาทก็ไม่รู้นี่ลุงรับรองว่างานนี้นะลุงหนอมบ้าไม่ออกแน่เลยอะWhat?